วันนี้ผมจะมาทำกับข้าวเรียกว่ากับข้าวกับข้าวเดียวงงงกับข้าวเดียวเป็นไงกับข้าวเดียวก็คือเราทำกินคนเดียวนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปเที่ยวป่าแล้วเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์ที่สำหรับอยู่คนเดียวได้ด้วยคือมีอุปกรณ์ที่อยู่กับเรามีอาหารมีอุปกรณ์เครื่องครัวที่อยู่กับเราก็คงต้องเป็นไซส์เล็กๆทำกินข้าวคนเดียวได้ทีนี้จะทำอะไรที่มันง่ายแล้วก็อร่อยด้วยไม่ยุ่งยากผมก็เลยคิดเป็นเมนูว่าข้าวอบโซโล่นะข้าวอบโซโล่ก็คือหุงข้าวไปด้วยกลับอยู่ในข้าวเสร็จเลยเป็นข้าวอบวันนี้ก็เลยมีผู้ช่วยผมคนชื่อว่าอีต้าโซโล่เป็นของพรีมัสนะครับผมข้างในเนี่ยนอกจากเป็นหม้อแล้วเสร็จก็เป็นห้องเก็บของด้วยผมเก็บเตาแก๊สกับนี่เตาแก๊สกับถังแก๊สวันนี้เสร็จปุ๊บเราก็กลับด้านมาก็กลายเป็นนี่แล้วเตาชุดเตาอันนึงเลยเตากับหม้อครับผมง่ายๆเลยปุ๊บบางอย่างนี่ผมแตะเตรียมมาเรียบร้อยแล้วเครื่องปรุงก็จะมีเห็ดหอมนี่เห็ดหอมแห้งๆนะพอแช่น้ำเสร็จแล้วก็มาหั่นก็เป็นเห็ดหอมที่มันบาดมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็มีกุ้งแห้งมากุนเชียงที่หั่นแล้วนะครับผมบางทีปุ๊บผมเพิ่งไปเจอพวกนี้พวกหมูแท่งมินิพวกนี้นะมันก็เบาดีด้วยเวลาเข้าป่าเนี่ยเป็นโปรตีนแล้วก็มีรสชาติเบาเอาเข้าป่าได้ด้วยเดี๋ยวลองดูมาทำไงดีอุปกรณ์ก็มีข้าวนะครับผมจะไม่มีพวกถ้าเดินป่าแล้วจะไม่พกซีอิ๊วแล้วผมจะมีชุดเครื่องปรุงสไปซ์มิสไซผมเนี่ยจะมี3ชั้นชั้นบนผมจะเป็นเกลือพริกไทยชั้นที่2ผมจะเป็นผงปรุงรสเพื่อให้น้ำกลมกล่อมชั้นที่3นี่จะเป็นพวกพืชนิดหนึ่งคือพืชแห้งพวกใบพาสลีย์พวกให้มันดูอาหารน่ากินหน่อยมีผักสีเขียวหน่อยโอเคเริ่มกันเลยอย่างแรกปึ๊บผมใช้เตาเนี่ยใช่ไหมวิธีสูตรของผมก็คือเอาถ้วยกาแฟเนี่ยเป็นถ้วยตวงถ้วยกาแฟเรานะปุ๊บสูตรหุงข้าวก็คือข้าว1น้ํา2เหมือนกันเลยแล้วก็กะเอาหมดข้าวครึ่งถ้วยพอมั้ยเอาข้าวถ้วยนึงก็ได้ข้าวประมาณนี้ปึ๊บเราทํากันง่ายๆครับชาร์ปแล้วก็น้ํา2น้ําเท่ากับเมื่อกี้ที่เราข้าวอ่ะก็เอา1สองข้าวถ้วยน้ำสองปื๊ดว้าวไม่มีอะไรง่ายอย่างนี้ครับใส่ของทั้งหมดลงไปครับกุนเชียงไปใส่เข้าไปเถอะกุ้งแห้งพอสมควรเห็ดหอมเนี่ยใส่เข้าไปครับแล้วก็นี่พอดีมันปุ๊บดูนะพอเปิดมาปุ๊บมันมี2ฝั่งแต่ละฝั่งนี่ก็มีช่องมันอันนี้คือผงปรุงรสใส่ไปฝั่งนึงเลยปั๊บใส่พืชอีกหน่อยพืชอันนี้ก็คือพาสลีย์ใบพาสลีย์ผมใส่พาสลีย์จุ๊บนะปิดเห็นนะสะดวกสบายจริงๆอ้าวนี่ตอนนั้นเป็นก็เกลือนี่หมุนมาทางเกลือก็ใส่เกลือโอ้โหเค็มพริกไทยปั๊บเสร็จแอะช้อนอันหนึ่งคนเข้าไปปั๊บปิดฝานี่มาดูความฮาของมันเสร็จโอ้ทำกับข้าวบนพื้นไม่มันทำบนอากาศดีกว่า นี่ปุ๊บผมทำใครไม่ได้เกี่ยวไว้เชื่อปึ๊บเห็นไหมเปิดแก๊สเอาข้าวบนอากาศครับเดี๋ยวค่อยดูว่าข้าวอะไรนะข้าวอบโซโล่ออกมาเป็นไงพอน้ำเดือดปุ๊บเนี่ยผมก็จะเปิดดูแป๊บนึงแล้วผมก็จะหลีไฟครับมันจะหลีไฟ
ให้อ่อนที่สุดเพราะไฟตัวนี้มันค่อนข้างแรงครับรีดได้อ่อนมากเลยเวิร์กมากครับแต่ก็อย่าลืมนะใช้มือเปิดเนี่ยไอ้น้ำมันลวกมือได้ให้ครีมหน่อยก็ได้ครับแต่เราเห็นว่าเราจะสามารถจับตัวหม้อได้ปิดเบรกนิดนึงพอมันเริ่มเสียงมันเริ่มน้ำไม่ค่อยเดือดผมก็มาเปิดดูครับเปิดดูเสร็จปุ๊บมาแล้วก็ช้อนคนๆได้แล้วนี่เริ่มสุกแล้วครับจริงๆนะกินได้แล้วครับจริงเนี่ยข้าวสุกแล้วแหละเป็นข้าวอบดึงเตาอากาศลงมาจากฟ้าแล้วครับนี่เราจะเริ่มกินแล้วก็ง่ายๆครับถอดเตาออกมาได้เลยเสร็จก็กลายเป็นภาชนะทานข้าวเปิดฝานะครับผมช้อนมานี่ครับนี่คือข้าวอบโซโล่ของผมหน้าตาดีไหมครับอย่ากลืนน้ำลายเลยครับผมดูนะทำกับข้าวทีไรผมกลืนน้ำลายอย่างนี้ทุกทีก็คงผมว่าเป็นไอเดียที่เราเวลาไปเดินป่าเนี่ยนะครับง่ายๆคือเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้พัดหลงยังไงมีเสบียงแห้งพวกนี้ใช่ครับผมแล้วก็เตาสำรองติดตัวไว้ใช่ไหมครับเราต้องแพ็คของให้เป็นด้วยแพ็คของให้เป็นแล้วก็พยายามให้มันเซฟเนื้อที่ที่สุดอย่างน้อยเราก็มีข้าวทานมาลงป่ามีอุปกรณ์ที่ช่วยให้เรารอดนะครับจริงๆก็คืออุปกรณ์ไซเวอร์จุดหนึ่งนะครับถ้าอยู่ในเป้คุณเนี่ยมีรอดครับ